ปิดตัวกันแบบไม่บรรยะบรรยังตื่นเต้นพยายามบิ้วเรามากที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ไปต่อหรือพอแค่นี้สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับวันนี้มีการปรับเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยอย่างที่ใครหลายๆคนทราบกันแต่ถ้ายังมีใครที่ไม่รู้นะครับก็จะบอกเรื่องราวอัปเดตบางอย่างให้ฟังก็คือณขณะนี้เนี่ยครับDisney Plus ก็ใกล้จะได้เปิดตัวในประเทศไทยแล้วต้องพูดว่าใกล้นะครับเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับช่วงเวลาหลายปีที่เรารอมานี่คือใกล้แล้ว ข่าวที่ผมได้รับทราบมานะครับคือภายในปีนี้พวกเราอาจจะมีโอกาสได้ใช้ Disney Plus เพราะฉะนั้นหนึ่งอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปเลยก็คือ Netflix ใช้วิธีการเปลี่ยนการปล่อยซีรีส์เป็นรายสัปดาห์แทนปกติถ้าใครเป็นสาวก Netflix ก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่า Netflix เนี่ยที่ผ่านๆมาจะปล่อยทั้งซีซั่นรวดเดียวเลยคุณสามารถที่จะดูจบทั้งซีซั่นภายในวันนั้นที่เขาปล่อยวันแรกได้เลยนะครับผมนั่นคือความคุ้นชินที่ผ่านๆมาแต่ถ้าใครใช้บริการ Netflix อยู่แล้วก็จะรู้นะครับว่าเขาเปลี่ยนแล้วใครที่ได้เห็นกระแสของ WandaVision บ้างครับขนาดบ้านเรานะยังไม่มี Disney Plus ก็ยังเป็นกระแสกันมากมายและ WandaVision ใช้วิธีการปล่อยเป็นรายสัปดาห์เพราะฉะนั้นกระแสมันยืนอยู่ยาวกว่านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากการที่ปล่อยซีรีส์เป็นตอนเป็นรายสัปดาห์ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้คนจะพูดถึงการอัปเดตแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์นั่นหมายความว่ากระแสซีรีส์ของดิสนีย์จะถูกพูดถึงในสัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่2บางครั้งยาวถ้าสมมติซีรีส์นั้นฉายครอบคลุมสักเดือนนึงนะครับมันก็จะถูกพูดถึง1เดือนเต็มเลยในขณะที่ซีรีส์ของ Netflix ที่ผ่านๆมาจะถูกพูดถึงเพียงแค่สักสัปดาห์เดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็จะหายไปเพราะฉะนั้นทาง Netflix เขาก็เลยปรับเปลี่ยนและสาเหตุที่ผมพูดมาตรงนี้ก็คือนอนหนังก็ต้องถือโอกาสปรับเปลี่ยนด้วยเช่นกันไปต่อหรือพอแค่นี้อาจจะปรับเปลี่ยนคอนเซปต์นิดหน่อยนะครับผมซีรีส์วันนี้ที่เราจะพูดความรู้สึกและฟันธงกันว่าไปต่อหรือพอแค่นี้แล้วไปดูเรื่องอื่นนี่วะ เรื่องนั้นคือ Sisyphus รหัสลับข้ามเวลาต้องบอกว่าซิสฟัสรหัสลับข้ามเวลาเนี่ยมาในช่องของมิสซิลี่แอคชั่นมีความเป็นไซไฟอยู่เรื่องราวของซิสฟัสรหัสลับข้ามเวลาคือเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่รับบทโดยน้องผักนะครับผมใครเป็นแฟนคลับน้องผักของเราก็คงจะรอดูเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับผมเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือนางมาจากโลกอนาคตต้องพูดว่าเดินทางข้ามเวลามาเพื่อช่วยนักประดิษฐ์และเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยคือมีนักประดิษฐ์คนหนึ่งที่โคตรจะเก่งนะครับเก่งมากๆเขาพัวพันกับปริศนาบางอย่างที่มันจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้แล้วเธอก็ข้ามเวลามาและนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของความพัวพันและความยุ่งเหยิงบางอย่างต้องบอกก่อนนะครับว่าซีรีส์เรื่องนี้ซิสิฟัสรหัสลับข้ามเวลาเนี่ยจั่วตัวเองได้เป็นอย่างดีมากคำว่าจั่วตัวเองได้เป็นอย่างดีมากก็คือซีรีส์เดี๋ยวนี้นะครับผมเขาจะเปิดตัวกันแบบไม่บรรยะบรรยังจะสังเกตนะครับว่าพักหลังๆมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซีรีส์จากค่ายไหนแนวไหนก็ตามนะครับผมมักจะเปิดตัวด้วยความตื่นเต้นพยายามบิ้วเรามากที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ซิสิฟัสเป็นอย่างนั้นครับซิสิฟัสเปิดตัวด้วยคำถามเลยคำถามพร้อมจังหวะบิวอัพในซีนของน้องผักที่ต้องข้ามเวลามาแล้วหนีตายสาเหตุที่ซีรีส์จะต้องเปิดตัวด้วยการบิวอัพที่หนักหน่วงและคำถามตัวใหญ่ๆขนาดนี้เพราะเขาต้องเอาคุณอยู่ให้ได้ซีรีส์ยุคสมัยนี้นะครับมันมีให้คุณเลือกเยอะมากแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งออนไลน์เยอะมากเพราะฉะนั้นการแข่งขันสูงมากยิ่งถ้าเป็นซีรีส์ของเกาหลีนี่ถือว่าเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างฟอร์มยักษ์เพราะฉะนั้นตลาดของซีรีส์เกาหลีคือทั่วโลกแล้วนะตอนนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเขาจำเป็นที่จะต้องบิวอัพคุณให้อยู่ตั้งแต่2ตอนแรกพอคุณอยู่หมัดปั๊บเขาตั้งใจที่จะทำไงก็ได้ให้คุณอยู่กับเขาและอยากดูเขาไปจนจบ16ตอนซีรีส์นี้จะมีทั้งหมด16ตอนนะครับผมฉายทาง Netflix นะครับสัปดาห์ละ2ตอนคืนวันพุธและพฤหัส2ทุ่มครึ่งนะครับผมจริงๆเวลานี้คล้ายๆละครบ้านเรานะ
ละครบ้านเรานี่ก็ฉายเวลานี้นะครับจันทร์อังคารเรื่องนึงพุธพฤหัสเรื่องนึงแล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์เรื่องนึงนะครับผมซีรีส์ซิซิฟัสรหัสลับค่ำเวลาเนี่ยจะฉายพุธพฤหัสเวลา 20:30 น.เวลาใกล้ๆกับละครบ้านเราเลยพูดตามตรงนะถ้า Netflix ฉายช่วงระยะเวลาแบบนี้นะครับผมและซีรีส์เนี่ยคุณภาพขนาดนี้แล้วเดี๋ยวมี Disney Plus เข้ามาให้เราดูอีกเนี่ยแล้วถ้าฉายช่วงเวลาแบบนี้เป็นรายสัปดาห์พูดเลยนะครับว่าละครมีร้อนมีหนาวเพราะคนดูเดี๋ยวนี้นะครับผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่เฉพาะเด็กวัยรุ่นแล้วนะมีผู้ใหญ่หลายๆคนอย่างพ่อผมอะนะครับพ่อผมเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็ดูละครบ้างนะครับผมแต่เดี๋ยวนี้ผมประหลาดใจมากนะเจอพ่ออีกครั้งนึงแกไม่ดูละครแล้วนะแกดู Netflix เว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมก็เอาข้อมูลจากคนใกล้ตัวนะครับผมมายืนยันในจุดๆนึงว่ากลุ่มลูกค้าที่เสพสตรีมมิ่งออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรือภาพยนตร์ทางไม่ว่าจะ Netflix หรืออะไรก็ตามนะครับที่มีมากมายให้เราเลือกสรรเนี่ยไม่ใช่แค่กลุ่มคนรุ่นใหม่แล้วนะครับมีผู้ใหญ่ที่เขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงและเริ่มเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยความบันเทิงที่เรียกว่าละครหรือซีรีส์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ในประเทศเว้ยมันมีของต่างชาติที่มันสนุกมากๆและเข้าใจไม่ยากนั่นคือความบันเทิงที่มีให้คุณเลือกสรรมากขึ้นอันนี้ผมพูดในเชิงของผลกระทบในละครภายในประเทศด้วยว่าผมว่ามีสิทธิ์กระทบเยอะเดี๋ยว Disney Plus เข้ามามีร้อนๆหนาวๆกันบ้างนะครับเห็นผลกันบ้างนะในละครในผู้จัดในช่องที่ไม่แข็งแรงนี่ผมพูดถึงรวมถึงละครไทยด้วยนะทุกช่องเลยนะครับผมทุกช่องเลยนะฮะช่องไหนที่ไม่แข็งแรงคำว่าแข็งแรงคือไม่มีกลุ่มแฟนคลับหรือกลุ่มคนดูที่ชัดเจนมีหลังหักต้องแบกกันหนักหน่อยผมเชื่อได้อย่างหนึ่งนะครับการมาของ Disney ครั้งเนี้ย Disney Plus นะครับเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในการดูซีรีส์ดูละครของคนไทยเยอะแน่นอนบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพี่ท็อปพูดแบบนี้เพราะส่วนตัวผมก็ไม่ได้ดูทีวีนานแล้วนะคือสิ่งที่ผมพูดนะตอนนี้ผมกำลังพูดถึงทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังมองถึงคนที่เขาอาจจะยังเข้าไม่ถึงสตรีมมิ่งออนไลน์ด้วยนะครับมีนะครับคนที่ยังแบบว่าใหม่มากกับการรับชมซีรีส์ใน Netflix กับการแบบถือ iPad เดินดูซีรีส์คือถ้าเป็นพวกเราชาวหนอนหนังคือมันคุ้นชินอยู่แล้วนะครับเป็น iPad หรือโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์เนี่ยแทบจะเป็นทีวีแทนทีวีเดิมที่คุณมีอยู่ไปแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังจะพูดเรื่องนี้ครับว่าณตอนนี้ Netflix เขาปรับตัวแล้วเดี๋ยวเราเห็นอะไรที่มันแม่งไอ้เหี้ยการแข่งขันสูงขึ้นแน่นอนในซีรีส์ในตลาดซีรีส์และตลาดละครไทยนะครับอ่ะไปเรื่องของซิซิฟัสรหัสลับข้ามเวลาดีกว่าผมกำลังจะบอกว่าซิซิฟัสรหัสลับข้ามเวลาเนี่ยในส่วนของเนื้อเรื่องเริ่มต้น2ตอนเท่านั้นนะครับผมถือว่าทำได้ดีอย่างน้อยๆสิ่งที่ผมอยากเห็นใน2ตอนแรกนะครับคือการเอาคนดูให้อยู่2ตอนแรกวัดอะไรครับบางคนอาจจะมีคำถามว่าพี่ดูแค่2ตอนแรกพี่รีวิวได้ไงวัดอะไรใน2ตอนแรก2ตอนแรกวัดอะไรได้บ้างวัดได้ครับเพราะคนทำงานเขาก็วัดกันจาก2ตอนแรกเหมือนกันสิ่งที่เขาวัดคือเรตติ้งนะครับถ้าสมัยก่อนเนี่ยทำทีวีผมทำโทรทัศน์นะครับทำรายการทางช่องทางผู้ใหญ่เขาก็จะบอกว่ามีกล่องปริศนา1กล่องนะครับฝังอยู่ในทีวีพวกเราที่ตามบ้านตามนู่นนี่นั่นพูดตามตรงนะครับผมทำรายการโทรทัศน์มาเป็น10ปีเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าตาไอ้กล่องเหี้ยนี่เลยนะพยายามไปร้านซ่อมทีวีนะครับไปมองเศษว่าเอ๊ะไหนมันคือกล่องที่มึงบอกกันวะไม่เคยเห็นนะครับผมไม่เคยเห็นเลยนะครับผมหน้าตาไอ้กล่องส้นตีนเนี่ยแต่พวกเรารู้ดีว่ามันจะมีเรตติ้งโดยวัดจากไอ้กล่องส้นตีนนี่ที่อยู่ในทีวีของผู้ทุกบ้านนะครับเฉลี่ยกันหาค่าเฉลี่ยอะไรก็ไม่รู้อะกูไม่เคยเห็นนะหาค่าเฉลี่ยจากกล่องส้นตีนไม่รู้เอาเป็นว่ามันมีการวัดนะครับสมัยก่อนก็จะดูกันเป็นไตรมาสนะไตรมาสนี้รายการคุณเรตติ้งตกหน้านู่นนี่นั่นก็ต้องปรับกันไปนะครับผมแต่พอมันเป็นซีมิ่งออนไลน์มันวัดกันได้ถี่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้น2ตอนแรกเป็นตัวชี้วัดคนดูและคนเล่าเรื่องได้อย่างดีที่สุดเลยว่ามันจะได้ไปต่อหรือพอแค่นี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือณตอนนี้นะซิซิฟัสรหัสลับข้ามเวลาทำได้ผมถือว่าเขาตรึงผมให้อยากดูต่อได้แต่
ณตอนเนี้ยผมมีสิ่งที่กลัวกับซีรีส์เรื่องนี้คือซีรีส์เรื่องนี้เปิดตัวไว้แรงมากเขาบิ้วอัพหนักมากจั่วคำถามใหญ่มากแล้วสังเกตไหมว่าเขาจั่วคำถามใหญ่แล้วเขาค่อยๆเฉลยพร้อมกับมีคำถามเล็กๆน้อยๆระหว่างทางจริงๆมันเป็นสเต็ปพื้นฐานของหนังมิสซิลี่ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับที่เขาจะมีโจทย์ใหญ่ปึ้งให้คุณสงสัยเลยว่าเชี่ยอะไรวะเข้าใจไหมครับแล้วระหว่างที่ตัวละครกำลังไปหาคำตอบของคำถามหลักอันเนี้ยระหว่างทางมันก็จะเกิดการถามการตอบการถามการตอบระหว่างตัวซีรีส์หรือภาพยนตร์กับคนดูไปด้วยนะครับผมหน้าตอนเนี้ยสิ่งที่ผมกลัวคือช่วงเริ่ม2ตอนแรกเนี่ยเขาเล่าไว้ถือว่าสนุกมากและมันมากนะผมเอนจอยมากนะครับที่ผมพูดเงี้ยผมกำลังกังวลว่ามันจะแผ่วปลายผมกำลังกังวลว่าไอ้ความสนุกและความลุ้นระทึกและการอยากรู้การสงสัยใครรู้ตรงนี้อารมณ์ของคนดูตรงนี้เขาจะคีปไว้ไม่ถึงตอนสุดท้ายกลัวมากเลยแล้วสิ่งที่ผมกลัวอีกอย่างนึงคือกลัวการจบเพ้อเจ้ออ่ะผมมีกลิ่นตุอ่ะว่าซีรีส์ตัวนี้แม่งมีโอกาสจบเพ้อเจ้อมากอาจจะใช้คำพูดที่การเข้าใจส่วนตัวมากไปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะได้ไว้ฟังคำว่าจบเพ้อเจ้อของผมนั่นหมายถึงมีหลายๆครั้งที่ผมได้ดูซีรีส์เกาหลีนะครับไม่ว่าจะเป็นดราม่ามิสซิลี่หรืออะไรก็ตามนะครับมักจะจบแบบเหมือนฟุ้งในอากาศอ่ะโอ้โหหลุดไปเลยอ่ะหลุดไปไหนก็ไม่รู้แล้วไปจบโอ้โหมันแบบบิ้วอัพให้ดราม่ากันแบบจัดมากซีรีส์เกาหลีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่องไหนก็ตามนะส่วนใหญ่นะผมให้เลย 70-80% มักจะจบด้วยดราม่าจบด้วยดราม่าเข็นดราม่ากันให้หนักที่สุดเผลอๆแม่งเป็นกันแทบจะทุกเรื่องเลยมั้งที่แบบว่าจบแม่งต้องมีดราม่าอยู่ไม่มากก็น้อยอ่ะเนี่ยผมกลัวตรงเนี้ยว่าจบกลัวจะฟุ้งซ่านมากเกินไปและกลัวจะแผ่วปลายพร้อมกับไอ้อารมณ์อะดรีนาลีนที่เราหลั่ง2ตอนแรกตัวเนี้ยกลัวจะไม่หลั่งไปถึงตอนสุดท้ายโอเคครับทุกคนอาจจะมีคำถามว่าโอ้โหพี่วางเป้าว่าแม่งแบบ16ตอนเนี่ยพี่อยากจะให้ซิสิฟัสพร้อมน้องผักทำให้พี่หลังอะดรีนาลีนทุกๆ16ตอนเลยเหรอก็ไม่ขนาดนั้นนะครับผมเราเข้าใจนะว่าซีรีส์16ตอนเนี่ยมันก็จะมีตอนที่เข้มข้นและตอนที่เล่าเรื่องตอนที่เล่าเรื่องก็จะมีเขาเรียกรายละเอียดของเรื่องราวเยอะหน่อยนะครับผมก็จะมีเรื่องราวที่เขาคอยเล่าเยอะหน่อยการบิวอัพมันก็จะถูกลดลงนะครับเพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการที่จะให้บิวอัพเป็นพระเอกแต่มีทุกตอนอย่างน้อยๆสเต็ปพื้นฐานของการทำซีรีส์ยุคหลังๆมาเนี่ยก่อนจะจบจะต้องมีซีนอะไรให้ลุ้นระทึกนะครับต้องสร้างความซัสเพนกดดันนะครับให้เราแบบกดดันลุ้นระทึกกันไปนะครับต้องมีแน่ๆนะแต่อันนั้นผมเข้าใจว่าบางตอนก็อาจจะมีการเล่าเรื่องเยอะหน่อยบิวอัพน้อยๆ อะไรเงี้ยผมเข้าใจแต่สิ่งที่ผมหวังก็คือขอมันๆแบบนี้ทั้ง16ตอนขอตอนที่เหลือให้อย่าแผ่วไปมากกว่านี้แผ่วมากกว่านี้ได้อย่ามากอย่ามากเพราะว่าหน้าตอนเนี้ยมันสร้างบรรทัดฐานใน2ตอนแรกอะทั้งเส้นเรื่องและอารมณ์ไว้ค่อนข้างสูงนะเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยซิสฟัสรหัสลับข้ามเวลาถือเป็นซีรีส์แอคชั่นมิสซิลี่ไซไฟที่ดูง่ายระดับหนึ่งนะมันก็พอที่จะติดตามไปได้ตัวซีรีส์เนี่ย2ตอนแรกที่ผมดูมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงกับแบบต้องการจะสร้างปริศนาแบบโอ้โหกะให้งงเต๊กกันทั้งโลกอะไรเงี้ยก็ไม่ขนาดนั้นก็ดูกันได้เรื่อยๆเพลินๆติดกันไปได้ง่ายๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังมองว่าซีรีส์ซิสิฟัสเนี่ยเป็นซีรีส์เกาหลีอีกเรื่องที่ดูได้เพลินๆนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับสรุปนะซีรีส์ซิสิฟัสรหัสลับข้ามเวลาหนอนหนังขอให้ไปต่อครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะไปต่อได้ถึงแค่ไหนถ้ามันมีช่วงย้วยช่วงเอื่อยเนี่ยผมจะประกาศพอแค่นี้แล้วเลิกดูเลยนะเอางี้เลยนะครับผมในเมื่อ Netflix ปรับตัวช่องหนอนหนังก็ต้องปรับตัวเช่นกันต้องพูดว่าสเต็ปการรีวิวครั้งนี้แบบนี้นะครับผมจะมารีวิวเฉพาะซีรีส์ก่อนนะครับผมเราจะมาอัปเดตกันเลยว่าเปิดตัว2ตอนแรกพื้นฐานเลยเนี่ยเอาคนดูอยู่ไหมถ้าเอาคนดูไม่อยู่เนี่ยหนอนหนังจะประกาศพอแค่นี้แล้วผมไม่ดูต่อตอน3เลยนะหนอนหนังจะโหดร้ายกับซีรีส์มากขึ้นสมมติดูไปอีกสัก 2-3 ตอนเข้าตอนที่4ซิสิฟัสเริ่มแผ่ว
แล้วผมรู้สึกเบื่อผมไม่อยากไปต่อผมจะมีพาร์ทที่2แล้วประกาศพอแค่นี้เลยเออเอางี้เลยนะครับผมมาลองดูนะครับว่าในรูปแบบใหม่ที่หนอนหนังเริ่มบิดนะครับในการรีวิวซีรีส์มากขึ้นเนี่ยเพราะว่าพักหลังๆมาเนี่ยทุกคนจะรู้ถ้าใครติดตามหนอนหนังเนี่ยผมจะมีการพูดถึงและรีวิวซีรีส์มากขึ้นแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ลองปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเพื่อความสนุกสนานในการรับชมเพราะฉะนั้นณตอนนี้นะครับ2ตอนแรกซิซิฟัสยังได้ไปต่อนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าซิซิฟัสจะได้ไปต่อยาวทั้ง16ตอนไหมหรือจะถูกพอแค่นี้ที่ตอนที่เท่าไหร่เออเดี๋ยวลองมาดูกันเดี๋ยวเรามาคุยกันมันๆสนุกๆครับ enjoy นะครับผมเพราะว่าไม่ว่าซีรีส์เรื่องนั้นจะเป็นซีรีส์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามนะครับผมมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับว่าซีรีส์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับคุณจะได้รู้ว่าซีรีส์เรื่องนั้นน่ะได้ไปต่อหรือพอแค่นี้สำหรับคุณสำหรับผมวันนี้ซีซั่น2ตอนแรกยังได้ไปต่อครับเราลองมาดูกันว่าจะไปต่อจนจบซีซั่นหรือเปล่าเก่งจริงก็ไปให้จบซีซั่นนะนอนหนังจะรอดูครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ